บริษัทวอเทอร์เบลเอจีคือบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ประกอบธุรกิจหลายแขนงแต่โดยหลักๆแล้วจะเน้นธุรกิจก่อสร้างเป็นหลักโดยเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าวอเทอร์เบลคือบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีเพราะบริษัทแห่งนี้รับผิดชอบงานก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศทั้งการก่อสร้างโรงงานอาคารสำนักงานศูนย์จัดแสดงนิทรรศการสนามกีฬาขนาดใหญ่สระว่ายน้ำอาคารจัดแสดงทางประวัติศาสตร์สนามบินอุโมงค์สะพานทางรถไฟความเร็วสูงกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมรวมถึงทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทเวในประเทศไทยซึ่งนำมาสู่คดีความฟ้องร้องที่ยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่ปี2548จนเกิดเหตุการณ์ยึดเครื่องบินโบอิ้ง737ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทวอเทอร์เบลเคยดำเนินมาตรการทวงหนี้ด้วยการยึดเครื่องบินมาแล้ว1ครั้งในปี2548โดยได้ดำเนินการยึดเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Middle East Airlines ของเลบานอนที่สนามบินเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีเนื่องจากรัฐบาลเลบานอนไม่ยอมชำระหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2540เมื่อรัฐบาลเลบานอนตัดสินใจทำสัญญาสร้างโทเวกับบริษัทวอเทอร์เบลแต่คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจให้เลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปและยกเลิกสัญญากับบริษัทในที่สุดส่งผลให้บริษัทวอเทอร์เบลต้องปิดสาขาที่ประเทศเลบานอนและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ210ล้านบาทกับรัฐบาลเลบานอนผลจากการยึดเครื่องบินของสายการบิน Middle East Airlines ซึ่งแม้จะเป็นบริษัทเอกชนในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางการเลบานอนรีบออกมาประกาศว่ารัฐบาลเลบานอนอนุมัติการจ่ายเงินจำนวน7ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทวอเทอร์เบลแล้วหลังจากค้างชำระมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามเมื่อ6ปีก่อนบริษัทวอเทอร์เบลถูกฟ้องล้มละลายเนื่องจากปัญหาด้านการเงินที่ยืดเยื้อมายาวนานซึ่งตัวแทนของบริษัทกล่าวว่าเขายอมให้วอเทอร์เบลล้มละลายเพื่อรักษาส่วนสำคัญส่วนอื่นทั้งตัวของบริษัทเองและตำแหน่งงานเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ถูกฟ้องล้มละลายวอเทอร์เบลได้รับคำสั่งคุ้มครองจากศาลเพื่อให้มีเวลาฟื้นฟูโครงสร้างหนี้และหานักลงทุนรายใหม่ขณะที่นายอิกนัสวอลเตอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทวอเทอร์เบลกล่าวว่าบริษัทต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการเงินมานานกว่า11ปีซึ่งในปี2548รายรับจากธุรกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนนำมาสู่ภาวะล้มละลายโดยอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องล้มละลายก็คือการใช้จ่ายโดยไร้จิตสำนึกอีกทั้งบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีซึ่งล้วนเป็นคู่แข่งของวอเทอร์เบลต่างก็หันไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นในทางตรงกันข้ามวอเทอร์เบลกลับมีรายรับส่วนใหญ่มาจากธุรกิจภายในประเทศมากกว่า